ครับรายการบ้านและที่ดินไทยก็กลับมาพบกับท่านอีกครั้งหนึ่งนะครับผมโสพลพรโชคชัยเป็นผู้ดำเนินรายการในวันนี้นะครับวันนี้เป็นวันที่3ธันวาคมพุทธศักราช2556เป็นวันแรกของเดือนสุดท้ายของปีพุทธศักราช2556แล้วนะครับเวลาก็ผ่านไปรวดเร็วนี่ก็อยากให้ใกล้สิ้นปีแล้วนะครับอีก2วันก็เป็นวันมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของเรานะครับวันนี้รายการบ้านและที่ดินไทยของเรามีหลายต่อหลายเรื่องที่จะมาเล่าให้ฟังนะครับซึ่งรายการของเรานี้จัดโดยศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทยบริษัท Agency for Real Estate Affairs นะครับโดยที่เราจัดขึ้นมาในลักษณะที่ว่า knowledge is not private property นะครับความรู้ไม่ใช่สมบัติส่วนตัวใครสามารถที่จะเผยแพร่ให้ท่านอื่นได้รับทราบได้รายการเรานี้นะครับเหมาะสำหรับท่านที่จะซื้อบ้านที่ดินอสังหาริมทรัพย์จะได้ฟังเป็นความรู้เอาไว้นะท่านเป็นนักวิชาชีพที่เกี่ยวข้องกับอสังหาทรัพย์เป็นผู้มีค่าทรัพย์สินเป็นนักสำรวจวิจัยเป็นนายหน้าก็ฟังได้นะเป็นชาวบ้านทั่วไปที่สนใจจะลงทุนซื้อทรัพย์สินเก็บเอาไว้ก็ได้เป็นนักพัฒนาที่ดินก็ได้นะครับนะเรียกว่า ความรู้เหล่านี้นั้นเนี่ยนะครับก็ไม่ได้สูญหายไปไหนนะเราสามารถที่จะไม่ใช้ประโยชน์ได้นะรู้ไว้ใช่ว่าใส่บาแบกหามนั่นเองนะครับรายการเรานี้เนี่ยก็มีจะคำต่างๆมาให้ฟังนะครับดูนู่นดูนี่มาหรือมีอะไรต่างเนี่ยก็มาให้ฟังถ้าดูแล้วถ้ามีประโยชน์ก็ฝากเผยแพร่ต่อไปนะครับถ้าท่านดูไม่ทันก็ดูใน YouTube ได้นะครับเข้าไปในเว็บไซต์ชื่อ housingyellow.com housingyellow.com ก็จะสามารถที่จะดูรายการย้อนหลังไปได้ตั้งแต่แรกเลยนะครับนะซึ่งอันนี้ก็ถือว่าท่านก็จะได้ประโยชน์ในการที่จะไปดูได้แต่ถ้าเกิดว่ามีเวลาดูก็รีบนะครับนะ2 ทุ่มถึง 3 ทุ่มที่บางกอกชาแนลแห่งนี้นะครับเดี๋ยวสักพักหนึ่งเรามาพบกันนะครับคุณรถเอครับฮัลโหลฮัลโหลครับแล้วแม่ทำอะไรอยู่แม่ทำอะไรอยู่ครับล้างจานอยู่ครับล้างจานอยู่ครับใครโทรมาลูกพ่อโทรมาครับแม่ทำกับข้าวป่ะแม่ทำกับข้าวหรือเปล่าครับมีน้ำพริกกะปิที่พ่อชอบด้วยนะมีน้ำพริกกะปิที่พ่อชอบด้วยครับพ่อจะกลับหรือยังพ่อจะกลับหรือยังครับเดี๋ยวไม่ต้องรอนะเดี๋ยวพ่อไปกินเหล้ากับเพื่อนเย้ไปยันพ่อเลิกงานดึกครับพวกเขารักคุณมากนะครับคุณรักพวกเขาบ้างหรือเปล่ามีเรื่องหนึ่งนะครับที่อยากจะมาคุยกับท่านแต่เรื่องนี้อาจจะเป็นเรื่องค่อนข้างจะเศร้าเสียเล็กน้อยแต่เป็นเรื่องที่น่าสนใจมากเลยครับคือเรื่องเกี่ยวกับท่านซึ่งนาคเสถียรผมเคยเขียนบทความนะครับเพื่อที่จะชี้ให้คนเห็นถึงความสำคัญของท่านสื่อนาคเสถียรนะแต่ผมก็ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับทางมูลนิธิสื่อนาคเสถียรนะครับท่านสื่อนาคเสถียรนั้นเป็นเจ้าหน้าที่ของกรมป่าไม้นะครับที่ดูแลเรื่องเกี่ยวกับป่านะแล้วก็เคยอพยพสัตว์ป่าที่เขื่อนเชี่ยวหลานเคยทำอะไรผลงานต่างๆไว้มากมายเคยเสนอบทความทางวิชาการอะไรต่างๆเนี่ยครับแต่ว่าท่านอาจจะยังจำได้นะครับเมื่อปีพุทธศักราช2533ขณะนั้นนี่ประเทศไทยเรากำลังเติบโตบูมไปอย่างมากราคาที่ดินอสังหาริมทรัพย์กำลังเกิดขึ้นอย่างมากมายนะครับทุกคนกำลังเสพสุขนะกับการที่ได้มีมูลค่าทรัพย์สินเพิ่มมากขึ้นแต่ในปี2533นั้นเนี่ยนะครับท่านสื่อนาคเสถียรท่านก็ยิงตัวตายครับสุดยอดเป็นอย่างยิ่งเลยนะครับที่ท่านเสียชีวิตไปท่านเป็นทรัพยากรบุคคลที่มีคุณค่าเป็นอย่างยิ่งของประเทศไทยนะครับไม่ใช่ว่ามาพูดถึงท่านในอย่างที่ท่านเสียชีวิตไปแล้วนะครับผลงานของท่านก็เห็นอยู่ตอนที่ท่านยิงตัวตายนั้นเนี่ยนะครับท่านมีลูกสาวเล็กๆนะครับคงไม่กี่ขวบละครับก็กำพร้าพ่อน่าเสียดายเหมือนกันนะครับตอนนี้ลูกสาวท่านก็คงจะอายุพอสมควรแล้ว
นะครับวันนี้33 43 53นี่56ใช่ไหมครับผ่านมา23ปีแล้วถ้าตอนนั้นเด็กๆนี่ก็คงจะอายุ20กว่าปีแล้วไม่ทราบว่าได้ออกเรือนไปหรือยังเนี่ยนะครับแต่ว่าท่านได้กำพร้าพ่อมาตั้งแต่ยังเยาว์วัยเล็กๆนะครับแต่ว่าคุณพ่อของท่านเนี่ยท่านสืบนาคเสถียรท่านเสียชีวิตไปยิงตัวตายไปทำไมครับไม่ได้มีปัญหาเรื่องความขัดแย้งกับใครนะครับหรือไม่ได้มีหนี้การพนันบอลหรือไม่ได้ทำอะไรที่ผิดบาปกับใครเลยนะครับแต่ท่านอยากนะครับอยากให้ชาวบ้านแล้วก็ประชาชนทั่วไปได้ตระหนักนะครับว่าป่านั้นเนี่ยสำคัญมากนะครับเพราะท่านเห็นการบุกรุกทำลายป่าเกิดขึ้นแทบทุกวันนะครับในฐานะที่ท่านเป็นหัวหน้าอุทยานแห่งชาติในบริเวณทางนั้นนี่นะครับเพื่อผ่าแข้งยังเห็นอยู่ทุกวันหรือเห็นอยู่บ่อยๆนะครับนะสัตว์ป่าก็ถูกล่าแล้วก็ป่าไม้ต่างๆก็ถูกทำลายย่อยยับลงทุกวันทุกวันเห็นแล้วเศร้าสลดมากนี่คือสิ่งที่ท่านได้พบมาโดยตลอดนะท่านก็แก้ไขหรือว่าพยายามที่จะทำตามอำนาจหน้าที่ท่านเป็นอย่างยิ่งนะครับแต่ประเด็นก็คือว่าสิ่งเหล่านี้ก็ไม่ถดถอยลดน้อยลงความผิดต่างๆก็ยังเกิดขึ้นอยู่เรื่อยๆนะครับไม่รู้จะทำอย่างไรนะคือคงจะหาทรัพยากรต่างๆมาช่วยจัดการคงยากนะสมัยนี้อาจจะหาข้าราชการดีอย่างนี้นะครับไม่ใช่ยิงต้องยิงตัวตายนะครับแต่ว่าที่จะตั้งใจปราบปรามในต่างนี่นะครับอาจจะมีจำกัดนะครับดังนั้นท่านก็เลยไม่รู้จะทำยังไงที่จะให้คนตระหนักถึงมันปัญหาของป่าหรือว่าสัตว์ป่าท่านก็เลยต้องยิงตัวตายเสียชีวิตไปนั่นคือเหตุการณ์เมื่อปีพุทธศักราช2533ตอนนี้56ผ่านมาแล้ว23ปี23ปีเต็มเลยเนี่ยนะครับเสียดายมีอย่างยิ่งที่ท่านได้เสียชีวิตไปนะครับก็ต้องกราบดวงวิญญาณของท่านที่จะทำให้ท่านมีหวังว่าท่านจะได้ไปสู่สุคติท่านคงไปเรียบร้อยแล้วเนี่ยครับแต่ว่าก็หวังว่าให้ลูกหลานของท่านได้มีโอกาสที่จะเติบโตรับใช้ชาติแล้วก็ต้องไม่อยู่ประสบเพศภัยอย่างที่กรณีต้องยิงตัวตายอย่างของท่านสิงห์และข้าสเสถียรนะครับประเด็นสำคัญที่ผมอยากกลับเรียนเนี่ยนะครับผมก็ไม่ได้ตั้งใจจะมากล่าวเรียนเพียงแค่เห็นความสำคัญท่านอย่างเดียวนะครับทุกคนก็เห็นอยู่แล้วนะครับหรือไม่ได้มาตั้งใจจะพูดเอาดีใส่ตัวนะครับแต่ประเด็นสำคัญเนี่ยที่อยากจะชี้ให้เห็นเนี่ยครับก็คือว่ากรณีของท่านสืบนาคเสถียรนั้นนี่นะครับหลังจากที่ท่านยิงตัวตายเสียชีวิตไปเนี่ยผมไปดูข้อมูลเอกสารเดิมของกรมป่าไม้เนี่ยครับก็พบว่าป่าเนี่ยครับหดหายไปนะป่าทุกประเทศเนี่ยหดหายไปนี่ตามเดิมครับแต่ละปีหดหายไปทำนั้นทำนี้ถูกก็บุกรุกเนี่ยเอาไปทำบ้านจับสารที่อยู่อาศัยกับบ้านบ้างหรือว่าไปทำไร่นาต่างๆบ้างเนี่ยครับน่าตาเท่าเดิมนะอยู่แล้วน่าเสียดายนะครับน่าเสียดายอย่างยิ่งเลยที่หลังจากที่ท่านเสียชีวิตแล้วเนี่ยปัญหาก็ยังดำรงอยู่แน่นอนครับนะทุกวันนี้ก็ยังดำรงอยู่วันนี้เนี่ยครับแล้วก็ป่าก็ถูกทำลายไปเรื่อยๆแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยนะครับที่เราเห็นอยู่อย่างนึงคือพอหลังจากที่ท่านเสียชีวิตแล้วเนี่ยผู้คนก็ตระหนักถึงปัญหาเหล่านี้มากขึ้นนะจนกระทั่งมีการตั้งมูลนิธิสืบนาคเสถียรซึ่งก็เป็นแนวคิดที่ดีมากนะครับที่ได้มีการดำเนินการอย่างนี้มีผู้คนตระหนักถึงปัญหามากขึ้นแต่ความตระหนักรู้เหล่านั้นเนี่ยมันไม่มีประสิทธิผลครับไม่ effective ทำไมล่ะครับก็เพราะว่าปริมาณป่าที่สูญเสียไปทุกปีจากการบุกรุกทำลายยังเหมือนเดิมเลยครับแล้วอย่างนี้จะเป็นยังไงแม้แต่ป่าห้วยขาแข้งที่ท่านประจำการอยู่นะครับก็ยังลดน้อยถอยลงไปเช่นเดิมอย่างนี้แสดงให้เห็นอย่างหนึ่งว่าสิ่งที่เราพยายามส่งเสริมเรื่องการรักษาป่าในต่างนั้นเนี่ยนะครับไม่เอฟเฟกตีฟหรือไม่มีประสิทธิผลดีไม่ดีเนี่ยครับต้องขออาจารย์โทษนิดนึงนะครับดีไม่ดีการรณรงค์แบบนี้เนี่ยครับทำให้ผู้รณรงค์นะครับได้หน้าได้ตาได้ชื่อเสียงได้แสดงความดีงามออกมาแต่ว่าไม่ได้มีผลอะไรที่ทำให้บ้านเมืองลดการบุกรุกทำลายป่านะครับเราคนที่แสดงออกแบบนั้นอาจจะได้ดีนะครับต่อไปอาจจะได้เป็นส.ส.ได้เป็นส.ว.หรือได้ไปทำอะไรต่างๆสารพัดแต่คนดีเหล่านั้นก็อาจจะช่วยได้เหมือนกันนะครับแต่อาจจะได้ดีนะฮะไปเป็นอย่างนั้นอันนี้ผมไม่ได้พูดเพื่อที่จะอิจฉาใครนะครับแต่อยากจะพูดให้เห็นอย่างหนึ่งว่าการแก้ปัญหาป่าไม้นั้นเนี่ยไม่ได้อยู่ที่การรณรงค์ให้คนทำดีปลูกป่า
นะการทำดีการปลูกป่านั้นเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีนะครับไม่ได้เสียหายอะไรแต่บางครั้งเนี่ยยิ่งเรารณรงค์มากเท่าไหร่นะมองในแง่ตรงกันข้ามมันยิ่งเท่ากับเป็นการส่งเสริมทำลายป่าทำไมครับการปลูกป่าแท้ๆกลับเป็นการส่งเสริมบุกรุกทำลายป่าได้อย่างไรได้สิครับก็คือว่าทำให้คนมุ่งคิดอย่างเดียวว่าจะต้องปลูกป่านะเราไม่ค่อยสนใจหรอกครับว่าบุกรุกทำลายป่าเป็นยังไงนะครับจะแก้ไขปัญหายังไงไม่รู้ปล่อยเป็นเรื่องของเจ้าหน้าที่กันไปนะดังนั้นการบุกรุกทำลายป่าก็เสร็จครับไม่มีใครมาขัดขวางนะจะมีเจ้าหน้าที่ก็แก้ๆจำนวนหนึ่งแต่ขณะที่จะทำแบบขั้นสืบนะขั้นเสถียรอาจจะเหลือน้อยแล้วแต่ในขณะที่ NGO หรือว่าประชาชนทั่วไปเนี่ยมุ่งอย่างเดียวจะปลูกป่านะก็ไม่ใส่ใจสนใจกับเรื่องการตัดไม้ทำลายป่าดีไม่ดีไปยุ่งเกี่ยวเรื่องพวกนี้อาจจะโดนไข้โป้งตายได้นะคนก็เลยทำดีความดีแบบง่ายๆดัดๆส่งเสริมการปลูกป่าจะดีกว่าเรื่องของเคยประเด็นหนึ่งเนี่ยครับมีข่าวคราวเกิดขึ้นหลายคนเหมือนกันนะครับเป็นจ่าเป็นตำรวจมากท่านก็ทำความดีมากเลยครับเอาจอบนะเดินไปตามที่ต่างๆนะขุดดินแล้วก็ปลูกต้นไม้ขุดดินปลูกต้นไม้ปลูกขึ้นไปเรื่อยๆที่ไหนต้นไม้เล็กไหนที่โตแล้วก็มีปลูกที่ไหนครับตามทางหลวงนะตามทางหลวงซึ่งมันที่สาธารณะก็ยังไม่ได้สร้างขยายเขตทางออกไปก็ปลูกตามนั้นนะครับไม่ให้ร่มรื่นในอนาคตนะเป็นไปได้นะครับอีก30ปีข้างหน้าอีก30ปีข้างหน้านั้นเนี่ยป่าไม้ที่อยู่ตามเขตทางของทางหลวงทั้งหลายซึ่งทางหลวงนั้นส่วนมากจะกว้างเป็น100เมตรนะ60เมตรบ้าง100เมตรบ้าง40เมตรนี่ถือว่าเล็กมากส่วนมากก็เป็นร้อยดังนั้นบนสองข้างทางเนี่ยครับที่เราขับรถไปอาจจะเขียวชุ่มเลยครับเขียวมากๆทุกอย่างดูดีไปหมดแต่ประเด็นก็คือว่าเมื่อออกไปหลังเขตทางแล้วเนี่ยที่เป็นเขตป่าทั้งหลายแต่เดิมเนี่ยตอนนี้จะมีต้นไม้อยู่เนี่ยครับอีก30ปีหน้าอาจจะโกรธหมดแล้วครับถ้าถูกตัดไม้ทำลายป่าไปหมดนะแล้วก็แบบม้าลำปางเนี่ยก็คือมองแคบๆนะมองเบี่ยงๆว่าอื่นนะแล้วก็ช่วยกำลังช่วยส่งเสริมการปลูกป่าก็ใช้ได้นะนะไม่ว่าจะปลูกป่าที่ไหนก็ทำจริงๆบริษัทผมเองเนี่ยครับวิสาหกิจของผมเองก็ไปปลูกป่าเหมือนกันนะครับพาพนักงานพาลูกน้องไปปลูกป่าเหมือนกันนะส่วนนึงก็ดีครับเราได้ความสมานฉันท์ภายในองค์กรได้ร่วมกันทำดีทำดีๆก็ทำให้เกิดความรู้สึกดีๆเป็นธรรมดานะฮะทำดีก็เกิดความรู้สึกดีๆแต่จะได้ผลหรือเอฟเฟกตีฟหรือไม่เป็นอีกเรื่องหนึ่งนะครับถ้ามันไม่เกิดผลเท่าที่ควรเนี่ยทำไปก็ไร้ค่ามีค่าเหมือนกันนะครับ by product ก็คือว่าได้เพื่อนร่วมงานมีความสมานฉันท์ได้มากขึ้นคนในปลูกป่าที่เป็นหนุ่มสาวที่ได้ปิ้งกันแต่งงานสร้างครอบครัวที่ดีงามก็ต่างคนต่างคิดจะไปทำดีด้วยกันเป็นได้เหมือนกันนะครับแต่ว่าถ้าจะให้มีผลในการที่จะแก้ไขปัญหาป่าไม้นั้นเนี่ยไม่มีหรอกครับเพราะว่าก็แค่ปลูกไปผมเคยเชิญท่านพรเทพเตชะไพบูลย์นะครับท่านสมัยที่เป็นรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครนะท่านก็มาบรรยายเรื่องเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมนะครับท่านก็บอกนะครับว่าปลูกป่าเนี่ย 99% หรือ 90% เนี่ยนะครับตายเรียบนะที่ปลูกป่าไทยเรียนทั้งหลายเนี่ยดูคิกโคอานโนเนี่ยหลายเนี่ยครับตายเรียบเพราะอะไรครับเพราะว่ามันก็ไม่ยั่งยืนไม่เคยดูแลปลูกป่าตามภูเขาเลยครับโอ้บางทีก็ปลูกไปนั้นแห้งแล้งกับตายหมดเลยตรงนั้นไม่มีน้ำการปลูกป่าบางประเภทก็ใช้หนังกระติกยิงป่าพันไม้มันตกไปในป่าเขาเนี่ยเติบโตขึ้นมาเองดูก็ง่ายดีสนุกดีเหมือนกันอาจจะไม่ได้ผลเท่าไหร่ประเด็นสำคัญอยู่ที่ว่าเราต้องจัดการผู้บุกรุกทำลายป่าครับบางคนบอกเป็นหน้าที่ตำรวจทหารกรมป่าไม้กรมทยานอะไรก็ว่ากันไปแต่ประชาชนทั่วไปก็มีส่วนเหมือนกันครับถ้าเราเป็น NGO ที่ดีนะเป็น NGO ที่ดีเนี่ยเราควรจะส่งเสริมให้ชาวบ้านนะครับหรือว่าเนี่ยแล้วก็รณรงค์นะครับรณรงค์เพื่อที่จะรับบริจาคเงินนะใครอยากจะแก้ไขปัญหาบุกรุกทำลายป่าเนี่ยมาช่วยกับบริจาคเงินแล้วเราก็จ้างยามไปดูแลป่าหรือจ้างนักสืบนะหรือจ้างใครก็ตามเนี่ยไปดูซิตรงไหนมีการบุกรุกทำลายป่าปุ๊บนะรีบส่งเจ้าหน้าที่เลยนะแจ้งกับเจ้าหน้าที่เจ้าหน้าที่ไม่ไปหรอครับไม่เป็นไรนะเจ้าหน้าที่มีหลายกองนะแจ้งตำรวจไม่ไปนะแจ้งป่าไม้ไม่ไปแจ้งใครแต่ใครไปแจ้งสื่อมวลชนนะไปดูกันนะครับสื่อมวลชนในท้องที่ถูกซื้อมาหาสื่อมวลชนส่วนกลางมาหาองค์กรอิสระมาหาสวนะครับได้เยอะแยะนะที่เราคิดว่าจะช่วยกันเร็วๆถ้าเรามีใครจับไม้ทำลายป่าปุ๊บรีบไปดูจับนี่นะครับ
ทำอย่างนี้บ่อยๆสักพักหนึ่งเนี่ยนะครับคนก็ไม่กล้าแต่ทำอย่างนี้นี่เสี่ยงเหมือนกันนะครับเสี่ยงโดนไข้โป้งบ้างเนี่ยเราไม่กล้าไปก็ไม่เป็นไรครับจ้างนักสืบมืออาชีพไปคอยสังเกตการแอบดูได้ยินข่าวปุ๊บนะโทรสั่งบอกแจ้งคนไปดูกันเลยนะครับไปประจานกันตรงนั้นถ้าทำอย่างนี้เนี่ยนะครับปัญหาการบุกรุกทำลายป่าก็จะลดน้อยถอยลงนี่คือบทบาทสำคัญนะครับที่ NGO เนี่ยควรจะดำเนินการนะแต่เจ้าประเภทที่มาต่อต้านโน่นต่อต้านนี่เนี่ยนะครับหรือส่งเสริมการปลูกป่ากันคิกุอันโนนี้อันนี้ถัดไปเนี่ยครับคนทำได้ประโยชน์ครับคนทำได้หน้าได้ตานะคนทำได้รู้สึกว่าเราเป็นคนดีได้ทำดีแต่จะได้ผลหรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันนี่คือสิ่งสำคัญที่เราต้องคิดไปนะครับผมถึงบอกครับว่าเนี่ยถ้าท่านสืบนะการเสียตายแบบนี้เนี่ยครับและป่าไม้ยังลดลงไปทุกวันถ้าว่าท่านสืบนะการเสถียรตายฟรีเรายอมไหมครับที่จะให้ท่านสืบนะการเสถียรตายฟรีไม่ยอมครับแต่นอกจากว่าหลังจากไม่ยอมนั้นเนี่ยนอกจากเราจะพยายามที่จะไปส่งเสริมการปลูกป่าให้ความรู้เกี่ยวกับป่าได้สารพัดเนี่ยนะครับแต่ทางอ้อมไปทางตรงดีกว่าครับใครเจอปัญหาอย่างนี้ปุ๊บมีการบุกรุกอะไรป่าเข้าไปจับเข้าไปฟ้องเข้าไปเดินขบวนให้การศึกษาชาวบ้านถึงปัญหาเรื่องการบุกรุกทำลายป่าไม่ใช่เฉพาะการปลูกป่าการอะไรต่างๆที่ดูน่ารักน่าชังอย่างเดียวนะครับอันนั้นทำไปก็ดีครับแต่ไม่ได้มีผลต่อการลดหรือเพิ่มปริมาณป่ามีแต่ปัญหาว่าปล่อยให้ป่าลดลงไปเท่านั้นเองนะครับดังนั้นช่วยกันรณรงค์เพื่อป่าที่ดีและเพื่อท่านสื่อนาคเสถียรในสัมปรายภพนะครับเหล้าทำให้ความดันโลหิตสูงสมองเสื่อมไตพังก็รู้แฮปปี้เบิร์ธเดย์ครับพี่นุ้ยขอบใจขอบใจครับพี่ครับครับรู้ทั้งรู้เหล้าทำให้เป็นโรคตับแข็งเบาหวานขาดสติเกิดอุบัติเหตุแฮปปี้เบิร์ธเดย์พี่นุ้ยเฮ้ยรำลึกถึงพี่ตลอดเวลาครับก็ยังจะให้กันอีกให้เหล้าเท่ากับแช่งรู้ไหมมิ้นสอทีนี้ว่างวะไปทะเลกันไม่อ่ะมิ้นไม่รักแล้วหรอรักสิรักก็วิเศษดีก็ได้คิดให้ดีพอได้ก็ไปมีใหม่รู้ว่าท้องกระชิ่งพี่พิสูจน์มาแล้วแป๊บเดียวเบื่อก็เลิกแล้วก็ทิ้งให้เลี้ยงลูกอยู่คนเดียวนี่ไงเพศสัมพันธ์ใช้พิสูจน์ความรักไม่ได้เคลื่อนไหวเรื่องเกี่ยวกับการสร้างเขื่อนแม่วงแต่จริงของญาตินะครับผมกลับมองตรงกันข้ามกับนันธรรมดานะครับเราก็เรียกว่ามองต่างมุมเพื่อสร้างสรรค์นะครับเรียกว่าเพื่อสังคมอุดมปัญญาไม่ได้มาโฆษณาชวนเชื่อหรือหลอกให้เชื่อหรือว่าใช้สถานะของตัวเองมาทำให้คนเชื่อไม่ใช่อย่างนั้นนะครับทำไมผมถึงพูดอย่างนั้นเขื่อนนั้นเนี่ยมีประโยชน์เราอาจจะดูว่าคงเป็นการฝืนธรรมชาติเราต้องเคารพธรรมชาติไม่ใช่ครับเคารพธรรมชาติไม่ตัดไม้ทำลายป่าไม่ทำอะไรที่ผิดกฎหมายนะครับแต่ว่าบางครั้งเนี่ยเราก็ต้องทำบางอย่างเพื่อที่จะกักเก็บน้ำไว้ในหน้าแล้งนะครับหรือว่าในหน้าฝนเนี่ยก็สามารถที่จะป้องกันน้ำท่วมได้ด้วยนี่คือสิ่งที่ควรจะดำเนินการนะผมถึงบอกว่าเขื่อนนั้นเนี่ยมีประโยชน์ต่อทุกชีวิตนะชีวิตที่หนึ่งก็คือสิ่งสาราสัตว์นะมีเขื่อนก็มีน้ำมากขึ้นกินน้ำได้เคยมีแก่งนะที่แก่งลานนกยูงเนี่ยนะครับในเขื่อนแม่วงเนี่ยสวยงามเนี่ยเป็นแก่งเป็นนกยูงด้วยนกยูงเลี้ยงหรือนกยูงจริงไปดูเนี่ยนะครับนกยูงแบบนั้นก็อยู่ตามแก่งเนี่ยเห็นบ้างเดี๋ยวไปเที่ยวเล่นกันแต่ท่านทราบไหมครับท่านหน้าแล้งหน้าที่ไม่มีน้ำเนี่ยนะครับโอ้โหท่านขึ้นที่แถวนั้นเนี่ยนะครับปรากฏว่าแห้งสนิทเดินท่าไปได้เลยนะปลาเปลือกดำคงมีน้อยน้ำท่าของคงจะมีน้อยมากมีน้ำเยอะแยะเฉพาะหน้าฝนครับที่ไปเล่นลองแกงอะไรจากกันได้นะครับนี่แปลว่าอย่างไรเนี่ยแปลว่าถ้ามีเขื่อนมีน้ำเยอะๆป่าทั้งสัตว์ทั้งหลายเนี่ยก็มีน้ำดื่มกินอาจจะจับปลากินได้ก็ได้นะครับนะในหน้าที่อยู่ใกล้ๆน้ำ
ะพืชพันธุ์ธัญญาหารต่างๆก็สมบูรณ์ทำให้มีอาหารให้กับสัตว์มากขึ้นดังนั้นการมีป่านั้นเนี่ยการมีเขื่อนนั้นเนี่ยมีน้ำเนี่ยดีสองนะฮะในเรื่องของการต้นไม้เนี่ยถ้าต้นรอบๆเขื่อนเนี่ยต้นไม้แถวนั้นโดยรอบต้องดีแน่นอนเพราะว่าอยู่ใกล้น้ำนะชุ่มชื้นชุ่มชื้นตลอดนะครับป่าไม้ก็อย่ารกชัดมากขึ้นนะไม่ใช่แบบเป็นป่าโปร่งหรือว่าเป็นป่าที่ยังไม่ค่อยสมบูรณ์เนี่ยป่าก็จะดีขึ้นเห็นไหมครับการสร้างเขื่อนเนี่ยมีผลดีต่อต้นไม้ด้วยบางคนบอกถ้าคนล่ะแน่นอนครับการชลประทานสามารถที่จะส่งน้ำได้หน้าแล้งก็มีน้ำให้ใช้หน้าฝนก็ช่วยกักเก็บน้ำบ้างนะครับจะได้น้ำไม่ท่วมเป็นต้นขณะเดียวกันนะครับทำการประมงในอ่างเก็บน้ำเรียกได้ในคืนนะครับนอกจากนี้ยังสามารถที่จะทำเป็นรีสอร์ทพักผ่อนได้ด้วยได้เก็บตังค์ได้กันนะได้ประโยชน์หลายสถานพ่อค้าแม่ค้าปลาขายของได้ไม่ต้องกลัวว่าไปแหล่งท่องเที่ยวต่างๆจะหายไปเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าแหล่งท่องเที่ยวต่างๆนั้นก็จะเกิดใหม่อาจจะมีชายหาดสวยงามแบบพัทยา2บางแสน2ที่ขอนแก่นเกิดบนเอื้อนบนรักหรืออาจจะมีที่อื่นอีกเยอะแยะนะครับไอ้ที่หายไปก็มีไอ้ที่ได้มามีเยอะอาจจะเยอะกว่าในส่วนของสัตว์ก็ตามเนี่ยครับก็ขยายพันธุ์ได้มากขึ้นนี่คือประโยชน์นะครับวันนี้ผมก็เลยจะพามาให้ดูเขื่อนต่างๆเขื่อนแรกเราไปดูที่เขื่อนภูมิพลครับนะเขื่อนภูมิพลนะลองดูนะครับครับนี่คือเขื่อนภูมิพลอำเภอสามเงาจังหวัดตากนะครับก็เป็นเขื่อนอเนกประสงค์แห่งแรกในประเทศไทยลักษณะเนี่ยเป็นเขื่อนคอนกรีตรูปโค้งนะครับก็มีรัศมีความโค้ง250เมตรสูง154เมตรยาว486เมตรนะครับความกว้างของสันเขื่อนเนี่ย6เมตรนะครับรองรับน้ำได้สูงสุดก็ 13,462 ล้านลูกบาศก์เมตรนะครับก็เป็นเขื่อนภูมิพลเนี่ยเป็นเขื่อนโค้งที่ใหญ่เป็นอันดับ8ของโลกนะครับเขื่อนนี้นะครับเดิมชื่อว่าเขื่อนยันฮีนะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานพระปรมาภิไธยให้เป็นชื่อเขื่อนว่าเขื่อนภูมิพลนะครับเมื่อวันที่25กรกฎาคม2500แล้วก็ทำพิธีเปิดเมื่อวันที่17พฤษภาคม2507นะครับก็มีโอกาสก็แวะมาเที่ยวชมนะครับอากาศดีนะครับบนสันเขื่อนนะครับก็เดี๋ยวก็ลองดูโดยรอบๆนะครับบรรยากาศเขาเย็นสบายนะครับเขื่อนภูมิพลโอ้คงจะแย่ดังนั้นการที่มีเขื่อนอันนี้เนี่ยนะครับจึงเป็นคุณูปการมหาศาลเราจะปฏิเสธไม่ได้เลยครับบางคนบอกนะครับว่าโอ้ถ้าเราสร้างเขื่อนขึ้นมาเนี่ยต้องตัดไม้ทำลายป่าใช่ครับต้องตัดไม้ไปส่วนหนึ่งอย่างเขื่อนแม่วงเนี่ยต้องตัดไม้ไปประมาณ 12,000 ไร่ใหญ่ไหมครับใหญ่ไหมครับใหญ่แค่ไหนครับ2เท่าของเขตสาทร2เท่าของเขตสาทรเขตสาทรนี่เป็นเขตที่เล็กที่สุดเขตหนึ่ง
มีเล็กกว่านั้นเลยนะครับสัมพันธวงศ์อะไรพวกนี้แต่นี่เล็กมากนะเดินแป๊บเดียวถึงนะสองเท่าของเขตสาธรเท่านั้นเองไม่ได้ใหญ่โตอะไรมากมายดังนั้นถ้าจะสร้างเขื่อนก็ต้องตัดไม้ไม้ที่ก็ประมาณการไว้ในที่เขื่อนแม่วงเนี่ยมีมูลค่าประมาณ1,000 ล้านเออถ้าสร้างเขื่อน13,000 ล้านนะตัดไม้ได้มา1,000 ล้านเอามาตู้กันเนี่ยนะเอามาหักลบกลบหนี้กันเนี่ยก็ทำให้ค่าสร้างเขื่อนลดลงแต่จำเป็นครับที่ต้องริดรอนหรือทำลายบางส่วนเพื่อต่อไปจะดีขึ้นเหมือนกับกรณีของต้นไม้นะครับนะบางทีไฟไหม้ป่าเนี่ยต้องทำแนวกันไฟกว้างขวางใหญ่โตไฟยังไม่ข้ามมานะครับดับไฟก็ต้องมีแนวกันไฟหรือว่าขณะเดียวกันเราต้องการน้ำเราก็ต้องมีที่เก็บน้ำอย่าไปกลัวครับว่าไปตัดต้นไม้ตัดต้นไม้แล้วต่อไปมันก็จะดีขึ้นนะเพราะว่าเรามีน้ำมากขึ้นป่าไม้ก็รกชัดมากขึ้นเรามาดูเขื่อนต่อไปแล้วกันนะครับเขื่อนนี้ชื่อเขื่อนสิริกิติ์นะครับก็เป็นเขื่อนที่มีคุณูปการมหาศาลต่อประเทศชาติของเราคู่กับเขื่อนภูมิพลนะทั้งสองชื่อก็เป็นชื่อที่เป็นมงคลต่อประเทศชาติของเราด้วยลองดูนะครับหลังมือแนบกระซิบเบาๆไม่ได้นอนจนเช้าฉันคิดว่าเธอควรผ่อนคลายหยุดฟังก่อนอาจจะเดาไม่ได้มันเป็นเซอร์ไพรส์ที่ฉันตั้งใจให้เธออยากจะชวนเดินทางไปท้องทะเลไกลอยู่ใกล้ๆก่อนมันง่ายปากกาสีสันสดใสจนลืมเรื่องราวต่างๆและทำให้รักทะเลเวลามีเธอด้วยสวยสักเกินกว่าบรรยายได้แล้วถ้าคนดีจะรู้ว่ายังมีสิ่งที่มากกว่าคำว่าต้องการปะปะดาดาปะปะปะดาดาล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 าฉันจะพาเธอไปช่วยดูให้ดำดิ่งลึกลึกลงไปลาลาลาฉันจะพาเธอไปช่วยดูให้ดำดิ่งลึกลึกลงไปนาฬิกาของเธอคุณสิริกิตนี่นะครับก็มีคุณูปการทำให้พื้นที่ต่างๆไม่ถูกน้ำท่วมไปนานมากผลิตไฟฟ้าด้วยแต่ที่น่าสังเกตมากกว่านั้นคือว่าเมื่อเร็วๆนี้เนี่ยครับที่เกิดสลิดกิจเนี่ยปรากฏว่าน้ำไม่ฝนไม่ตกครับมาตกมาตรงอีสานใต้น้ำท่วมมันใหญ่โตเลยปราจีนบุรีก็ท่วมอะไรอย่างนี้นะครับแต่ที่พูดอุตรดิตถ์อะไรทำได้เนี่ยน้ำไม่มีนะฝนไม่ตกบางทีก็ช่วยไม่ได้นะครับดับเบิลบังคับฝนฟ้าไม่ได้จากการมีเขื่อนไว้เนี่ยทำให้เขื่อนเนี่ยสามารถเก็บน้ำได้ในหน้าฝนนะปล่อยน้ำใช้ในหน้าอื่นเนี่ยครับเป็นอย่างนั้นในกรณีอย่างนี้เนี่ยที่เขื่อนสลิดกิจเนี่ยนะครับเมื่อเร็วๆนี้เนี่ยปรากฏว่าเจอโบสถ์เก่านะครับต้นไม้เก่าใหญ่โตอยู่ข้างโบสถ์นี่นะครับก็บ้านเรือนชาวบ้านจำนวนหนึ่งโผล่พ้นน้ำขึ้นมาจริงๆไม่ได้โผล่ขึ้นมาแล้วครับน้ำหายไปเยอะเพราะว่าฝนไม่ตกนะมันนานก็เลยชาวบ้านเห็นเข้าโอ้โหร้องห่มร้องไห้คิดถึงบ้านเมื่อ40-50 ปีที่แล้ว45 ปีที่แล้วบางคนก็เลยเสียดายไม่น่าสร้างเขื่อนเลยเอ้าคิดอย่างนั้นได้ยังไงสร้างเขื่อนมีคุณูปการเยอะอาจจะโยกย้ายชาวบ้านจำนวนหนึ่งออกไปบ้างนะไม่ใช่ชาวบ้านเสียสละนะไม่ใช่ว่าชาติที่แล้วเป็นหนี้ครั้งประเทศชาติไทยต้องเสียสละนะครับแต่นะเราต้องจ่ายค่าชดเชยจากที่อยู่อาศัยให้ดีขึ้นอย่างเช่นที่ผ่านมาเนี่ยนะชาวบ้านก็ได้รับที่อยู่อาศัยใหม่นะได้ที่อยู่อาศัยใหม่ก็ไปอยู่ที่อื่นนะก็เรียบร้อยอันนี้เป็นข้อชี้ให้เห็นอย่างเลยนะครับว่าบางคนบอกย้ายชาวบ้านไม่ได้นะเดี๋ยวเป็นการตัดทำลายรากเหง้าทางวัฒนธรรมอันนี้เป็นความเท็จครับอันนี้เป็นการดราม่าหรือว่าดราม่าไม่จริงเห็นไหมครับประจักษ์หลักฐานชัดเจนหมู่บ้านชาวบ้านตรงนี้ย้ายออกไปไปอยู่ที่ใหม่รากเหง้าทางวัฒนธรรมก็ไม่สูญหายไปไหนครับอย่าคิดมากนะครับตอนที่เราทำถนนผ่านแถวพิจิตรเนี่ยเจอเจดีย์ก็ยังต้องย้ายเจดีย์หนีนะไปสร้างถนนข้างนะเพราะจะได้ไม่ต้องสร้างถนนโค้งหรือจะได้ไม่อันตรายต่อผู้คนทำอะไรที่ง่ายที่สุดเนี่ยนะครับก็คือที่เมืองจีนชาวจีนเนี่ยตอนที่เกิดทุกข์ทุกข์ทุกข์ภัยเนี่ยครับ
ชาวบ้านเนี่ยหนีไปอยู่ต่างประเทศทั่วโลกเลยคนจีนไปอยู่ทั่วโลกวัฒนธรรมจีนก็ย้ายไปทั่วโลกนะครับกระจายไปทั่วโลกมีไหมครับรากเหง้าทางวัฒนธรรมหายไปไม่มียังอยู่ที่เดิมนะเศษอิฐเศษหินเศษปูนเนี่ยมันก็อาจจะเสื่อมโทรมหายไปได้แต่ชีวิตคนเราเนี่ยยังอยู่ดังนั้นอย่ากลัวนะครับเราดูเขื่อนต่อไปนะเขื่อนนี้ก็สวยงามมากชื่อเขื่อนศรีนครินทร์ครับThank you.
ขื่อนนี้อยู่ที่จังหวัดกาญจนบุรีนะครับก็เป็นเขื่อนที่สวยงามนะครับแล้วก็มีประโยชน์ต่อทุกสถานการท่องเที่ยวการร่วมการที่แต่พวก NGO ขู่เรื่อยเลยครับนะขู่เรื่อยเลยว่าเนี่ยคืนจะแตกจะเกิดรอยแยกจากโน่นจากนี่อยู่เรื่อยๆท่านทราบไหมครับการสร้างเขื่อนเนี่ยสร้างให้อยู่ได้ช่วงการประวัติศาสตร์อย่างที่อเมริกาเนี่ยครับเขื่อนที่สร้างเนี่ยกับผาหินที่อยู่รอบเขื่อนเนี่ยครับอายุพอกันสร้างได้แข็งแรงพอกันเมืองไทยอาจจะไม่ได้แข็งแรงขนาดนั้นแต่แข็งแรงอยู่นานยาวนานแน่นอนไม่ต้องกลัวครับเด็กชายปาบูเด็กชายปาบูเนี่ยนะคือบอกว่าเนี่ยจะเขื่อนจะแตกใช่ไหมครับปรากฏว่าพ่อมาพูดนู่นพูดนี่ถูกจับติดคุก15วันฐานโฆษณาเรื่องเท็จอย่างนี้เป็นต้นอะไรพูดสมเด็จไม่ได้นะครับวัดพุงก่อนลูกวัดผ่านสะดือจะต้องมีเกินส่วนสูงหาร2เกินอ้วนลงพุงโรคเพียบยังไงแม่นั่นไงเห็นไหมไขมันอุดตันเส้นเลือดหมดแล้ววัดรอบพุงให้รู้ตัวด่วนน่ากินติดพุงถ้าจะกินต้องลดพุงก่อนยังไงแม่เลือกกินลดทอดลดมันเพิ่มผักผลไม้ไม่เอาไข่เจียวขาหมูมีไหมจ่ายกี่ห่อทอดอร่อยไหมเลือกกินลดพุงลดโรคขั้นตอนสุดท้ายของการลดพุงแกว่งแขนยังไงแม่กางขาเท่าไหร่แกว่งแขนไปข้างหลังให้สุดแกว่งมาข้างหน้าให้ผ่อนเริ่มแกว่งแขนหนึ่งในวิธีลดพุงแต่ถ้ามีพื้นที่มากควรเลือกการเดินไม่มีพุงแล้วกินได้เลยไหมแม่ได้เลยลูกไม่อ้วนลงพุงออกมาแล้วชีวิตก็รอดปลอดภัยตอนนี้สมองของปรีชากำลังโลดแล่นไอเดียพุ่งกระฉูดปรีชามองปัญหาได้ลึกซึ้งเขาได้รับการโปรโมทเงินเดือนขึ้นเป็น2เท่าปรีชาคือดาวรุ่งของบริษัทเพราะเขามีวิชั่นเพราะเขามีสมองปรีชาเดี๋ยวไปพบผมที่ห้องด้วยกินเหรอ 4,600 ครับจะดื่มไปทำไมเหล้าอ่ะน็อกไม่น็อกครับพ่อมานะพ่อว่าพ่อจะไปเล่นมานานคิดไปเลยนะว่าจะกินอะไรกินแกลบไปดิแค่คิดจะเล่นก็เสียแล้วมาดูสักเขื่อนหนึ่งนะเขื่อนนี้ชื่อเขื่อนรัชประภาโอ้โหคือหาลือลั่นมากเลยลองดูนะครับCan you blow my whistle, baby? Whistle, baby, let me know. Girl, I'm gonna show you how to do it, and we start real slow. You just put your lips together and you come real close. Can you blow my whistle, baby? Whistle, baby, here we go.And I'm betting you like girls to give love to girls and stroke your little ego. I bet you I'm guilty, your honor. That's just how we live in my genre. Who in the hell done paved the road wider? There's only one blow and one rider. I'm a damn shame, order more champagne. Pull a damn hamstring, trying to put it on ya. Let your lips spin back around, come up. Slow it down, baby, take a look. Can you blow my whistle, baby, let me know. Girl, I'm gonna show you how to do.Start real slow. You just put your lips together and you come real close. Can you blow my whistle, baby? Whistle, baby.
under control. Show me soprano, cause girl, you can handle. Baby, with stars, so then you come up in park clothes. Girl, I'm new, so my Bugatti the same nose. Show me your perfect pitch, you got it, my banjo. Talented with your lips like you blew out a candle. So I'm using, know you can make it whistle with the music. Hope you ain't got no issues, you can do it. Even if it's no fish, you never lose it. Whistle, baby, let me know. Girl, I'm gonna show you how to do it. And we start real slow. You just put your lips together and you come real close. Can you blow my whistle, baby? Whistle, baby. Here we go. I'ma lay back, don't stop it. Cause I love it how you drop it, drop it, drop it on me. Shawty, let that whistle blow. Oh, oh, oh. Yeah, baby, make that whistle blow. Oh, oh. Can you blow my whistle? ที่เกิดและจะประผานั้นเนี่ยชาวบ้านได้ประโยชน์มหาศาลทั้งเรื่องการระบายน้ำการรุ่นการนี่เยอะแยะไปหมดเลยเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมทั้งนั้นแต่ว่าบางทีเราก็อาจจะไม่ได้คิดนะครับคิดอย่างเดียวนะครับตอนที่สร้างเขื่อนขึ้นมาเนี่ยครับมันเกิดปรากฏการณ์ที่ทำให้เกิดภูเขาตกต่างขึ้นมาเกิดเป็นเนินภูเขาขึ้นมาเนี่ยครับเป็นเกาะอยู่กลางทะเลสาบเพราะว่าเราสร้างอยู่ในภูเขาใช่ไหมครับเกิดเกาะอยู่บนทะเลสาบนะบางคนก็เลยบอกว่าดูที่เสียดายและเห็นสัตว์เนี่ยนะครับอพยพหนีไม่ถูกทางแทนที่จะไปอุทยานแห่งชาติเขาศกก็ไปกออยู่บนเกาะอย่างนี้เป็นต้นนะท่านสืบนะข้าเสถียรจำเป็นที่จะต้องไปนู่นนะครับไปอพยพสัตว์นะบางทีสัตว์ตายเลยก็มีดูแล้วน่าเศร้าโศกแต่เป็นธรรมดานะครับก็ต้องมีการสูญเสียนิดหน่อยนะแต่ทางราชการก็พยายามอย่างยิ่งที่จะย้ายสัตว์ท่านสืบนะข้าราชการทำเต็มที่แล้วนะครับเพื่อที่จะให้สัตว์เนี่ยมีที่ไปแล้วก็ไปอยู่บนภูเขาปรากฏว่าทุกวันนี้เนี่ยสัตว์หายากทั้งหลายเนี่ยนะครับที่เราคิดว่าสูญพันธุ์ไปแล้วพอมีอะไรต่างเนี่ยยังอยู่ครับขยายพันธุ์ไปเรื่อยๆนะเพราะว่าพอสร้างเขื่อนเนี่ยโอกาสที่คนจะไปบุกรุกอะไรต่างๆยากสัตว์ก็ขยายไปเรื่อยแต่ว่ามีนักวิทยาศาสตร์ฝรั่งเนี่ยครับไปศึกษาบอกหนูบางชนิดลดจำนวนลงกลัวจะสูญพันธุ์โอ้นี่ไม่สูญพันธุ์นะครับกลัวจะสูญพันธุ์หนูนี่มีผลต่อระบบนิเวศวิทยามากน้อยขนาดไหนจนโรคแตกเป็นเบาหวานอยู่นะครับแต่บอกกลัวจะสูญพันธุ์จะไปสูญพันธุ์ยังไงนะครับถ้ากลัวจริงๆนะจับมันอยู่ในกรงซะแม่ของคนบอกอย่างนี้ก็ไม่เป็นนั่นนะก็จับมันอยู่ในพื้นที่สงวนซะรักษาพันธุ์ไม่ได้เป็นสวนสัตว์เปิดก็อยู่ได้แต่ครับไม่ต้องกลัวนะบางทีเราอาจจะพูดจนเวอร์เกินไปนะครับเนี่ยนะครับเครื่องเที่ยวฐานที่มีประโยชน์มหาศาลใครไปเที่ยวนี่อึ้งทั้งนั้นไม่ใช่อึ้งเลยไม่พอใจนะครับอึ้งถึงความสวยงามหรือว่าผู้หญิงเมืองไทยเยอะหรือสิ่งที่น่าสนใจจากการสร้างเขื่อนและเป็นประโยชน์ต่อการสร้างเขื่อนเป็นอย่างมากนะครับเวลาของเราก็หมดแล้วนะครับสำหรับรายการบ้านและที่ดินไทยในวันนี้เป็นยังไงครับน่าสนใจไหมครับนะผมก็พยายามจะสรรหาเรื่องที่น่าสนใจมานักเสนอแต่ท่านแต่ท่านเห็นมีเรื่องราวที่น่าสนใจกว่านี้มีอะไรที่น่าสนใจช่วยบอกมานะครับผมจะได้เอามานำเสนอต่อไปนะที่ก็คงจะมีคุณค่าประโยชน์ต่อทุกท่านเหมือนกันนะก็เลยขออนุญาตฝากไว้นะครับเกิดจะเป็นประโยชน์นอกจากนี้นะครับผมอยากเรียนว่าท่านโทรศัพท์มาหาผมได้นะครับเบอร์022953905หรือโทรมาไม่สำเร็จไม่สะดวกเนี่ยครับก็อีเมลมาก็ได้นะครับโสพล @ria.co.th หรือFacebook ก็ได้นะครับ facebook.com/drโสพล dr.โสพลนะครับก็สามารถที่จะติดต่อสื่อสารกันได้อย
นี่คือสิ่งที่ผมนำเสนอนะครับจริงๆแล้วเนี่ยผมก็ไม่ได้ให้เบอร์มือถือไว้นะครับเพราะว่าบางทีผมไปต่างประเทศบ่อยๆนะครับในเดือนธันวาคมนี้ก็มีคิวไปเดินทางไปเขมรอันนี้ไปเกี่ยวกันเมืองนะครับไปดูของพระวิหารที่ไปดูวันที่3แล้วก็โทษนะครับไปดูที่ปราสาทอินนะครับนครวัดนครธงวันที่3แล้วนะครับแล้วก็กลางเดือนก็ไปเป็นที่ปรึกษาไปบรรยายอยู่ที่เวียดนามนะฮะตรงปลายวิปไปปีไกลไปเดือนธันวาคมนี้ก็ไปดูงานที่ประเทศจีนเป็นต้นนะครับก็เลยมีธุระต่างๆเยอะท่านโทรมาจะเสียเงินค่าโทรศัพท์เยอะถ้าผมอยู่ต่างประเทศผมเสียก็ไม่เท่าไหร่นะครับดังนั้นก็เลยให้มือธรรมดาเบื้องธรรมดานะครับนะครับยังไงถ้าส่งข้อความมาหรือมีคลิปส่งมาหรือเรื่องเล่าให้ฟังนะครับแล้วมาออกกาเนี่ยครับมีรางวัลให้ทุกท่านด้วยนะท่านคงไม่ได้หวังกับดีกับแรงมากมายแต่ว่าคิดว่าจะเป็นการทดแทนที่ท่านให้ความรู้มาเผยแพร่ด้วยนะครับยังไงก็ฝากรายการบ้านและที่ดินไทยไว้นะครับวันนี้ผมขออนุญาตลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ